ขนมเข่งทำเมื่อวานมารีวิวอันนี้ข้ามคืนนะดูข้ามคืนแต่ว่ามันนิ่มมากขนาดว่าตอนเช้านั้นเนี่ยอร่อยเห็นไหมแป้งนิ่มอร่อยมากใส่กะทิด้วยสูตรนี้ดูใน YouTube แต่ว่าสูตรเขาใส่น้ำเปล่ามีพี่เขาให้มาแต่ว่าให้สูตรมาแต่ว่าโบใส่กะทิไปด้วยอร่อยมากหอมใบตองเพราะว่ามันมีใบตองซื้อใบตองที่นี่นะอร่อยเหลือไม่เยอะแล้วลูกชายขนพี่บอสบอกอร่อยมากอร่อยจริงเนี่ยทำไว้เป็นคู่อย่างนี้แล้วก็ใส่กระปุกไว้อร่อยคนตายบอกว่าอร่อยอร่อยเห็นตอนตุ๊ดจีนไงเห็นเขากินกันก็เลยอยากกินบ้างเมืองไทยมีแต่คนโพสต์ไหว้ตุ๊ดจีนเป็นขนมที่ชอบมากตอนไหว้ตุ๊ดจีนเลยจัดเองเลยค่ะอร่อยไปแล้วบ๊ายบายหนึ่ง